ขวงจำปาสักแม่นแขวงหนึ่งอยู่ภาคใต้สุดของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งมีพลเมืองอาศัยอยู่อย่างคับคั่งหนาแน่นตามสองฝากฝั่งเสียโดดและสองฝากฝั่งแม่น้ำของนอกนั้นประชาชนบรรดาเผ่ายังอาศัยอยู่ตามทุ่งเพียงและภูเพียงอันอุดมสมบูรณ์ทั้งนี้ไปด้วยป่าไม้ที่มีคุณค่าและสวยสดงดงามแขวงจำปาสักยังเป็นอู่เข้าอู่ป่าและอุดมทั้งนี้ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารทรัพยากรและเครื่องป่าของดงแขวงจำปาสักอุดมทั้งนี้ไปด้วยบรรดาแหล่งท่องเที่ยวทางด้านธรรมศาสตร์ทางด้านประวัติศาสตร์และทางด้านวัฒนธรรมที่เป็นสถาปัตยกรรมอีกหลายแห่งที่มีความสำคัญและสวยสดงดงามน่าประทับใจปากเสแม่นเมืองเทศบาลของแขวงจำปาสักซึ่งมีขัวข้ามเสโดนสองแห่งผ่านเข้าออกตัวเมืองอย่างสะดวกสบายทิวทัศน์ธรรมศาสตร์อันเป็นสัญลักษณ์ของแขวงจำปาสักแมนสายผู้สเหลาผู้นางนอนผู้มะโรงจอมผู้เก้าผู้บาเจียงที่เป็นห้องห้อยประวัติศาสตร์เล่าขานกันมาเป็นนิทานประจำท้องถิ่นก็คือท้าวบาเจียงนางมะโรงธรรมศาสตร์ที่สวยสดงดงามและลือสื่ออีกแห่งหนึ่งของแขวงจำปาสักก็แม่นน้ำตกคอนพะเพงตั้งอยู่ตอนใต้ของแขวงห่างจากตัวเมืองปากเซไปตามเส้นทาง13ไต้ประมาณ130กิโลเมตรน้ำตกคอนพะเพงแห่งนี้แม่นหนึ่งในน้ำตกที่ใหญ่และสวยงามที่สุดในอาซีตะเวนออกเฉียงใต้น้ำตกคอนพะเพงนอกจากจะมีความสวยงามแล้วยังมีตำนานกล่าวขานกันมาแต่สมัยปู่ย่าตายายเกี่ยวกับต้นไม้มณีโคตซึ่งเป็นต้นไม้ที่อยู่เคียงคู่กับประเทศลาวมาแต่สมัยดึกดำบรรพ์และจะยังคงอยู่เคียงคู่กับประเทศลาวตลอดไปในเมื่อก่อนน้ำตกคอนพะเพงแห่งนี้เปรียบเหมือนกำแพงหยักที่ธรรมศาสตร์สร้างขึ้นเพื่อเป็นบ่อนกีดขวงบ่ให้พวกข้าศึกศัตรูต่างชาติเข้ามาหุกหานญาติแยงเอาดินแดนอยู่เขตแคว้นแห่งนี้ได้สะดวกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังบ่ทันมีไผที่จะสามารถนำเรือผ่านน้ำตกแห่งนี้ไปได้แขวงจำปาสักยังมีน้ำตกตาดน้อยใหญ่หลายแห่งนอกจากน้ำตกผาส้วมหรือตาดแซน้ำตกตาดห้วยฤาษีเมืองบาเจียงแล้วยังมีน้ำตกตาดฟานซึ่งมีความสูงถึง120เมตรเป็นน้ำตกธรรมศาสตร์ที่สวยงามแห่งหนึ่งอยู่เขตเมืองปากซองถ้าจะไปเมืองโขงต้องได้ข้ามเรือบักอยู่ท่าบ้านหาดไซคูนถ้าจะข้ามไปหาบ้านเมืองเก่าเมืองพลทองต้องข้ามเรือบักอยู่ท่าปากเซ
อีกบ่ดลกว่าข้ามน้ำของแห่งที่2ของลาวซึ่งเริ่มก่อสร้างมาแต่เดือนตุลาปี1997อยู่เขตเมืองปากเซแขวงจำปาสักก็ใกล้จะสำเร็จแล้วโครงการก่อสร้างขั้วข้ามน้ำของปากเซแม้ได้รับการช่วยเหลือทุนก่อสร้างจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นปัจจุบันทุกแขนงการเวียกงานพร้อมเอาใจใส่อย่างห่าวหันเพื่อให้การสร้างขั้วสำเร็จตามแผนการคือให้สำเร็จสมบูรณ์ในเดือนตุลาปี2000ถ้าขั้วแห่งนี้สำเร็จก็จะเฮ็ดให้การคมนาคมขนส่งไปมาหาสู่กันของประชาชนทั้งสองฝากฝั่งสะดวกสบายกว่าเก่าทั้งเป็นปัจจัยใหม่ที่สำคัญและเป็นสิ่งเอกอ้างที่โดดเด่นของเมืองปากเซก็คือแขวงจำปาสักการเดินทางไปหาวัดภูต้องได้ข้ามเรือบักอยู่ท่ามวงอยู่เบื้องทางตะเวนตกเฮาจะเห็นทิวทัศน์ธรรมชาติมีสายภูยาวเหยียดที่สวยงามสะดุดตาสามารถเลียวเห็นภูเก้าซึ่งเป็นโขดหินธรรมชาติเสกสรรคือกับเก้าผมนอกจากมีธรรมชาติหลายรูปหลายทรงแล้วแขวงจำปาสักยังมีผาสาดหินที่เอิ้นกันติดปากว่าวัดภูจำปาสักผาสาดหินวัดภูแม้นอยู่ห่างจากเมืองปากเซไปทางใต้ประมาณ46กิโลเมตรในตำนานบูฮานวัดภูมีชื่อว่าผาสาดลิงคะปวรตะอันเป็นชื่อในภาษาสันสกฤตโดยเจ้าชีวิตสนศาสตร์ขอมเป็นผู้สร้างตั้งหอพระศาสตร์หินมีหลายหลังยังยายแต่ตีนผู้ขึ้นไปตามเปื้อนภูโดยมีคันไดหินปูลาดด้วยหินก้อนใหญ่เป็นสั้นๆซึ่งก่อด้วยก้อนหินตัดขนาดต่างๆนับแต่เท่าก้อนหินจีไปหาขนาด1เม็ดก้อนแต่ละก้อนขวดเป็นลิงลายตามเรื่องของศาสนาพราหมณ์คือมีรูปพระเจ้าองค์สำคัญในศาสนานี้เช่นพระศิวะพระนารายณ์พระวิษณุนางเทพอัปสรหรือนางอัปสราประวัติศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุบูฮานของลาวและต่างประเทศมีความเห็นว่าภาษาหินวัดภูจำปาสักนี้ถูกสร้างขึ้นในระหว่างพุทธสังกาต1200หรือคริสตสังกาต700และมีการเสริมสร้างติดต่อเรื่อยๆมาแต่ได้ถูกเทพังหักโค่นลงและถูกไฟไหม้เริ่มแต่ปี1989รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ลงมือบูรณะโดยการร่วมมือและช่วยเหลือจากองค์การสากลและประเทศเพื่อนมิตรภาษาหินวัดภูจำปาสักแม้นโครงสร้างทางสถานปัตยกรรมศิลป์ที่เก่าแก่แห่งศาสนาฮินดูของชาวขอมซึ่งตั้งอยู่บนทิวทัศน์ธรรมชาติอันวิจิตรบรรจงอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเปื้อนภูนาคซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภูเก้าห่างจากเมืองจำปาสักไปทางเบื้องตะเวนออกประมาณ6กิโลเมตรในเดือน3เพ่งของลาวหรือต้นเดือน2สากลของทุกๆปีชาวจำปาสักต้องได้จัดตั้งบุญนมัสการพระศาสตร์หินวัดภูซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่สำคัญของแขวงจำปาสักในพิธีเปิดงานบุญนมัสการพระศาสตร์หินวัดภูในปี1999นี้ท่านอ่อนเนื้อพุ่มพจันทร์เจ้าแขวงจำปาสักได้กล่าวจุดประสงค์ในการจัดงานบุญนมัสการพระศาสตร์หินวัดภูแม้นได้ปฏิบัติมาแต่ดนานผ่านมามีแต่อำนาจการปกครองท้องถิ่น
ร่วมกับพ่อแม่ประชาชนครบงานตามประเพณีแต่ปีนี้แม่นพิเศษกว่าทุกๆปีเพราะเป็นการกระเจียมให้แก่ปีท่องเที่ยวลาวปี1999หา2000ท่านเจ้าแขวงพร้อมด้วยคณะได้นำพาบรรดาแขกที่มีเกียรติพ่อแม่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมนมัสการพระธาตุหินวัดภูพระธาตุหินวัดภูจำปาสักจะถูกขับห้องเป็นเมืองมรดกโลกในปี2001จากประตูโขงไปตามทางย่างซึ่งสองฝากทางเรียงรายด้วยลักเสาหินซึ่งเอิ้นว่าเสาเสจนเข้ามาถึงผักที่1อันเป็นที่ตั้งของฮงสาว2ฮงปิ้นหน้าใส่กันซึ่งชาวบ้านพากันเอิ้นว่าฮงเฒ่าและฮงนางแต่ละฮงมีหน้าแกะสลักลวดลายศิลปะวิจิตรบรรจงของยุคสมัยศตวรรษที่11ด้านใต้ของทางอย่างของขันใดผักทำอิฐสามารถสังเกตเห็นหลักฐานที่เป็นห้องห้อยของหอไหวน้อยหลังหนึ่งซึ่งเอิ้นว่าหงงัวอุสุพราชหรืองัวนันทินอันเป็นพาหนะของพระศิวะขันใดผักทำอิฐนี้เสื่อมต่อระวางระเบียงผักหนึ่งอีกซึ่งมีกำแพงกันเจือนก็ด้วยหินทรายและขันใดผักที่สองซึ่งมีซุ้มประตูโขงซึ่งสร้างในศตวรรษที่12ปัจจุบันได้เพพังไปส่วนหลายแล้วยังคงเหลือไว้ให้เห็นเพียงหูบทวารบาลหรือผู้รักษาประตูในสภาพยืนอยู่ทางกําเหนือซึ่งมือหนึ่งถือไม้ค้อนและอีกมือหนึ่งวางอยู่ถึงหน้าอึกแสดงความเคารพต่อผู้ที่มาแสวงบุญทั้งปวงจากตำนานพื้นบ้านเราสืบต่อกันมาของประชาชนท้องถิ่นหวาแม่นพญากัมมทาเป็นผู้สร้างพระธาตุหินวัดภูทัดจากขั้นใดสั้นที่สองขึ้นไปทางย่างอีกสั้นหนึ่งซึ่งยาวเหยียดเน่งไปตามความลาดสั้นของเปิ้นภูและนำไปสู่ขั้นใดสั้นที่สามที่เสื่อมต่อกับระเบียงอีกผักหนึ่งก่อนจะถึงระเบียงสุดท้ายผักถึงสุดท้ายนี้เป็นที่ตั้งของพระธาตุประธานหรือเอิ้นว่าสิมหรือเทวาลัยซึ่งถูกสร้างในศตวรรษที่11อยู่ถึงซุ้มประตูทางเข้าแต่ละปองประดับด้วยสีหน้าและทับหลังขวดแกะสลักอย่างบรรจงพิสดารซึ่งกล่าวถึงพระกฤษณะอาวตารหนึ่งของพระศิวะและเนื้อเรื่องเกี่ยวกับรามเกียรติ์อยู่ถึงขอบประตูทางด้านหน้าของพระธาตุประธานมีการแกะสลักเป็นรูปทวารบาลและรูปนางอัปสรเทวาลัยแห่งนี้ได้ถูกดัดแปลงมาเป็นพุทธศาสนาสถานในยุคต่อมาซึ่งจะเห็นได้จากพระพุทธรูปองค์ใหญ่ก็ด้วยหินจีองค์หนึ่งและองค์น้อย3องค์ประดิษฐานอยู่ด้านในของสิมพระธาตุประธานทางด้านเหนือของพระธาตุประธานจะสังเกตเห็นกลุ่มโงนหินใหญ่ที่มีการแกะสลักเป็นรูปต่างๆเช่นรูปสร้างรูปแค่ขั้นใดแกะสลักเป็นรูปงูอยู่สองฝากข้างอยู่ทางด้านหลังของกำแพงกรมเรียนด้านใต้และด้านตะเวนออกเป็นกำแพงก่อด้วยหินทรายด้านเหนือเป็นโขดหินใหญ่และด้านตะเวนตก
เป็นหน้าผาสูงสันซึ่งประกอบเป็นเงื่อหินอันเป็นที่กำเนิดของบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งไหลลิ้นอยู่ตลอดในทุกฤดูกาลคนส่วนหลายเอื้อนบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี่ว่าบ่อน้ำเทียงตามการเชื่อถือของผู้คนว่าเมื่อมาถึงวัดภูแล้วต้องได้ดื่มน้ำเทียงหรือเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์นี่มาตบใส่หัวเพื่อเป็นสิริมงคลตามแต่จะปรารถนาซึ่งถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์บุญวัดภูปีนี้นอกจากจะมีประชาชนบรรดาเผ่าภายในท้องถิ่นแล้วยังมีผู้คนที่มาจากแขวงต่างๆภายในประเทศและแขกต่างด้าวชาวต่างเมืองมาร่วมอย่างหลวงหลายบุญนมัสการพระธาตุหินวัดภูปีนี้แม้นได้ครบงานตั้งแต่วันที่25มังกรจะดำเนินไปจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์1999จึงจะจบลงในงานบุญนี้ได้รับการสนับสนุนอุ้มสู้เข้าห่วมอย่างกว้างขวางของทุกระดับการจัดตั้งซึ่งแสดงออกในการเข้าห่วมวางแสดงและขายสินค้าจากแผนกการต่างๆอ้อมข้างแขวงนอกจากนั้นประชาชนบรรดาเผ่าก็ได้นำเอาผลผลิตต่างๆมาวางขายอย่างหลวงหลายในตอนกลางคืนมีการครบงานอย่างเบิกบานมวลซื่นพิเศษในงานบุญนี้ทางคณะกรรมการก็คือคณะจัดตั้งงานบุญได้จัดให้มีพิธีคัดเลือกนางสาวงามอภรณ์เพศทรงเผาจำปาเป็นนางสีดาพาศาสหินวัดภูประจำปี1999มีการแสดงศิลปะวรรณคดีจากศิลปากรศูนย์กลางและหน่วยศิลปะคลองแขวงจับปะซักพร้อมทั้งมีการแสดงของคณะกายศิลป์จากศูนย์กลางอันได้สร้างความเบิกบานมวลซื่นและคึกคืนมวลซื่นตลอดงานบุญตอนกลางเว้นมีการแข่งขันกีฬาพื้นเมืองประเภทต่างๆเช่นจับเป็ดในหนองนอกจากนั้นมีสวงเหือแข่งม้างัวสนงัวขึ้นเสาหน้ามันตีหม้อและอื่นๆท่านประธานประเทศคำไต่ศรีพันดอนพร้อมด้วยบรรดาเจ้าแขวงที่มาจากหลายแขวงและบรรดาแขกมีเกียรติที่มาจากศูนย์กลางก็ได้เป็นเกียรติมาร่วมงานบุญนมัสการพระธาตุหินวัดภูจำปาซักปีนี้อย่างหลวงหลายอันเฮ็ดให้งานบุญปีนี้มีความสง่าราศีและมีบรรยากาศคึกคืนเป็นพิเศษI'm sorry.
อันพิเศษของบุญนมัสการพระศาสดาหินวัดภูปีนี้แม้นมีพิธีแห่นางสีดานั่งอยู่ถึงหลังสร้างซึ่งเริ่มแห่มาจากบ้านพ้นสาวเอที่อยู่ห่างจากวัดภูประมาณ1กิโลเมตรพิธีแห่นางสีดาปีนี้ใช้สร้างเป็นพาหนะจำนวน4เสือกสร้างเสือกที่น้ำหน้าแม่นสร้างของนางสีดาขบวนยางน้ำหลังแม่นขบวนเสนาอามาตและภัยฟ้าประสากรซึ่งปฏิบัติตามตำนานที่กล่าวขานกันมาแต่บุหานาการขบวนแห่ได้มุ่งหน้ามาสู่บริเวณพระศาสดาหินวัดภูเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาและพิธีกรรมต่างๆคือดังที่ได้ปฏิบัติกันมาแต่บุหานาการจากตำนานพื้นบ้านเราสืบต่อกันมาของประชาชนท้องถิ่นได้กล่าวว่านางสีดาแม่น้องสาวของพญากัมมทาผู้สร้างพระศาสดาหินวัดภูแห่งนี้ซึ่งพระองค์ได้ก่อสร้างพระศาสดาหินหลังหนึ่งไว้ให้นางสีดาหรือเอื้อนว่าหงนางสีดาที่อยู่ห่างจากพระศาสดาหินวัดภูไปทิศใต้ประมาณ1,000กว่าเมตรในกาลโอกาสสง่าราศีอันเป็นสิริมงคลนี้ท่านประธานประเทศคำไตศรีพันดอนและบรรดาท่านเจ้าแขวงที่มาจากหลายแขวงพร้อมด้วยแขกที่มีเกียรติก็ได้เดินทางมานมัสการพระศาสดาหินวัดภูรวมกับประชาชนบรรดาเผ่าที่เดินทางมาจากหลายเขตแขวงหลายท้องถิ่นด้วยน้ำใจใสศรัทธาในตอนเช้าของมื้อขึ้น15ค่ำเดือน3เพ็งซึ่งเป็นมื้อสุดท้ายของงานบุญนมัสการพระศาสดาหินวัดภูประจำปี1999ได้มีประชาชนบรรดาเผ่าภายในท้องถิ่นมีผู้คนที่มาจากแขวงต่างๆภายในประเทศและแขกต่างด้าวเท่าต่างเมืองก็ได้มาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอย่างหลวงหลายอยู่บริเวณเดินของพักที่1ของพระศาสดาหินวัดภูตอนกลางคืนมีพิธีเวียนเทียนด้วยดอกไม้ธูปเทียนเพื่อไหว้บูชาพระศาสดาหินวัดภูรวม